เนื้อหาในบทนี้นะครับว่าเรื่องของ love it or hate it นะครับรักมันหรือเกลียดมันเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่จากภาคก็จะเห็นมันเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะซึ่งเด็กๆก็จะไม่ชอบทานผักซึ่งเราทุกคนน่าจะเคยเป็นอยู่โดยในประเด็นที่จะมีการพูดถึงในบทนี้ในเรื่องของไวยากรณ์ก็จะพูดถึงนามที่นับได้หรือนับไม่ได้ก็จะมี some any a lot of นะครับเราจะมีเรื่องของคำศัพท์เรื่องของอาหารและเครื่องดื่มภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะครับ in the high street นะครับก็คือเป็นเรื่องราวของการช้อปปิ้งการสับจ่ายซื้อของ reading นะฮะการอ่านเราจะพูดถึง history of ice cream ก็คือประวัติของไอศกรีมในส่วนของ listening หรือการฟังก็จะเป็น a meal to remember นะคือเมื่อหาที่ต้องจดจำและท้ายสุดว่าเรื่องของการเขียนก็จะเป็น formal and informal writing คือการเขียนแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งหน้าแรกก็เขียนรูปเด็กที่ในมือถือซ่อมนะกับอาหารที่เป็นขนาดจะไม่เป็นที่ชื่นชอบนะเลยถามว่าด้านล่างนะครับ what food can you see นะฮะคุณเห็นอาหารอะไรอยู่ในนั้น what does the girl like itนะเด็กผู้หญิงชอบไหมจากภาพก็น่าจะได้คำตอบแล้วนะครับซึ่งลักษณะของคำถามเนี่ยสังเกตดู what food can you see อันนี้เป็นคำถามที่ถามว่าอาหารประเภทไหนอาหารแบบไหนที่คุณสามารถมองเห็นได้นะครับซึ่งคำตอบก็คือเป็นการให้ข้อมูลในคำถามที่สองนะ does the girl like itคำถามนี้เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะเพราะคุณต้นด้วย does และเช่นกันนะในข้อสองใหญ่ Did you like these foods when you were a child นะคุณชอบอาหารเหล่านี้บ้างไหมตอนที่คุณเป็นเด็กซึ่งก็น่าจะเป็นคำตอบของตัวเองแล้วนะครับเราจะเริ่มไปที่เนื้อหาเลยนะครับในหน้าถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของไวยากรณ์นะ grammar count and uncount nouns นะครับคือนามที่นับได้หรือนับไม่ได้นะในข้อหนึ่งนะก็จะมีหัวข้อมาบอกว่าให้ทำการจับคู่ภาพและเครื่องดื่มนะในคอลัมน์ A และคอลัมน์ B นะครับซึ่งก็จะเป็นทางซ้าย1ชุดทางขวา1ชุดนะครับซึ่งมีอะไรบ้างครับมี tea ก็คือน้ำชานะครับ coffee ก็คือกาแฟ wine ก็ตรงสับเลยเราใช้ wine cheese ก็คือเนยแข็งนะครับ yogurtPasta, ice cream, นะครับ apple juice ก็คือน้ำ apple นะครับ bread ขนมปังนะครับ milk นม chocolate นะก็คือช็อกโกแลตนั่นเอง broccoli และก็ chicken หรือเนื้อไก่ทั้งขวา bananas นะครับก็คือกล้วยนะครับ apples อันนี้ตรงตัวนะครับ strawberries นะครับ potatoes นะครับมันฝรั่ง carrots อันนี้ตรงตัว peas คือพวกตระกูลถั่วนะครับ onions นะครับก็คือหอมหัวใหญ่นะครับ tomatoes มะเขือเทศ eggs ไข่นะครับ biscuits นะก็คือพวกขนมกรอบๆนะคือ biscuit crisp ขนมอบกรอบนะครับ chips นะนี่มันฝรั่งที่การทอดเป็นแผ่นๆแล้วและท้ายสุดก็คือ sausage นะครับก็คือไส้กรอกก็ต้องการจับคู่นะครับจากที่เห็นเนี่ยทั้ง A และ B ภาพทางขวามีอะไรบ้างก็ลองดูนะครับทางการจับคู่ให้เหมาะสมหลังจากนั้นก็ลองฟังซึ่งตรงนี้ก็ยิ่งแบบฝึกหัดที่ต้องเข้าไปทำให้สมบูรณ์นะครับว่าอะไรจับคู่กับอะไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีคะแนนให้ก็ลองเข้าไปทำนะครับหลังจากนั้นมาข้อ2ครับเราจะพูดถึงเรื่องของทำให้ประโยคนี้โดยสมบูรณ์โดยการใช้ is หรือ are นะครับคือเป็นการบรรยายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการนับได้หรือนับไม่ได้นั่นเองนะเขาบอกว่าแบบแรกคือ uncount nouns นะครับก็คือคำนามที่นับไม่ได้ milk นะครับซึ่งปกติพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นของเหลวนะครับเป็นก๊าซเป็นผงนะครับก็จะถือว่านับไม่ได้เขาจะใช้ verb ที่เป็น is นะครับอย่างตัวอย่างนี้คือ milk is good for you นะครับนมเนี่ยมันดีสำหรับคุณนะครับ apple juice is delicious นะครับก็คือมีรสชาติอร่อยในทางตรงกันข้ามครับ count nouns คือนามที่นับได้เนี่ยนามนั้นจะต้องเป็นชิ้นเป็นอันซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ตามสภาพเลยครับถ้านับได้เราก็จะเติม s ต่อท้ายอย่างเช่นกับว่า apples เนี่ยถ้าสังเกตง่ายๆคือเวลาถ้าเจอในโจทย์แบบทดสอบเนี่ยต้องท้ายด้วย s เนี่ยโน้แล้วเกือบทั้งหมดนะครับจะต้องเป็น r apples are delicious นะครับ tomatoes are good for youทีนี้มีคำถามมาครับว่าคุณนับนมได้ไหมคุณนับแอปเปิลได้ไหมอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับถ้าเป็นของเหลวเนี่ยนับไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็น is ใช้ is ในการขยายนะครับหลังจากนั้นนะครับข้อ3เนี่ยเขาบอกให้ทำงานกับเพื่อนนะครับโดยให้ระบุว่าอาหารและเครื่องดื่มชนิดไหนในภาพเนี่ยที่คุณชอบนะอะไรที่คุณไม่ชอบนะหรืออะไรที่คุณเกลียดตอนเด็กๆแล้วก็ท้ายสุดก็คือคุณยังเป็น fussy eaters นะครับ fussy เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นคนที่เลือกกินยากนะครับก็ลองมาดูว่าคุณเป็นแบบนั้นไหมนะครับซึ่งมันส่งมาถึงทางด้านขวามือนะครับ were you a fussy eater นะครับก็จะเป็นข้อ1คุณจะเห็นเจคและแมทซึ่งเป็นนักศึกษาเนี่ยฟังการสนทนาของเขาแล้วตอบคำถามนะครับ Who is a fussy eater นะใครเป็นคนที่ช่างเลือกกินยากนั่นเอง Which food on page 80นะอาหารชนิดไหนในหน้าที่80 didn't Jake
like when he was a kid ที่เจคไม่ชอบอัสเลอร์ตอนที่เขาเป็นเด็กๆ what did he like และเขาชอบอะไรบ้างและท้ายสุดครับ where do they go to eat พวกเขาจะไปทานกันที่ไหนนะฟังบทสนทนาและตอบคำถามนะครับซึ่งแน่นอนครับก็จะมีการทำแบบฝึกหัดในระบบเช่นกันก็จะดูที่ 8.2 เช่นเดิมนะครับให้ฟังอีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะมีประโยคมาให้ดูนะแต่ว่ามีบางคำหายไปซึ่งสังเกตดูอย่างข้อหนึ่งก็ต้องไว้ให้แล้วนะคือการเติมคำที่ใช้ระบุปริมาตรปริมาณของสิ่งที่นับได้หรือนับไม่ได้นั่นเองก็มี some มี any มี a lot of นั่นเองนะครับซึ่งมันส่งผลมาที่ grammar spot ด้านล่างนะครับเขาบอกว่าดูประโยคต่อไปนี้นะครับWhen do we use some or any เมื่อไรต้องใช้ some หรือต้องใช้ any ทางซ้ายมือถ้าสังเกตดูนะครับ there's some milk นะครับ some ใช้กับนามไม่ได้นะครับทางขวา there are some eggs ตอนว่าอะไรครับ some สามารถใช้ได้ทั้งกับนามนับได้และก็นับไม่ได้นะครับ and ตรงกันข้าม there isn't any milk there isn't any eggs milk กับ egg เหมือนกันแต่ทำไมคราวนี้ใช้ any นะครับเพราะมันมีรูปแบบของการปฏิเสธนะครับ isn't there isn't คือไม่มี there aren't ก็คือไม่มีและเช่นกันแบบที่3 is there any milk นะครับ are there any eggs นะครับมีบ้างไหมเป็นประโยคคำถามก็จะใช้ any เช่นกันสรุปคือนะครับ some ใช้กับประโยคบอกเล่านะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องปฏิเสธว่าไม่มีไม่ใช่อะไรกันแล้วแต่นะครับใช้ any และเช่นกันแบบคำถามว่ามีไหมเป็นอย่างนั้นไหมนะครับก็ใช้คำว่า any เช่นกันถัดมานะครับในข้อที่3จะเป็นหัวข้อว่า do you like กับ would you like สองตัวนี้ถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คือ do you like เป็นการถามข้อจริงว่าชอบหรือไม่ชอบในขณะที่ would you like จะเป็นลักษณะของการถามว่าต้องการจะรับสิ่งเหล่านั้นไหมอยากจะทำสิ่งนั้นไหมโดยจากจุดข้อ3 Jake and Matt are in an Italian restaurant นะครับคือ Jake และ Matt เนี่ยไปอยู่ที่ภัตตาคารอิตาเลียนแห่งหนึ่ง complete the conversation with the process นะครับก็คือทำบทสนทนาเนี่ยให้สมบูรณ์โดยใช้คำที่อยู่ในตารางลงไปเติมในช่องให้อย่างเหมาะสมเช่นการสนทนานะครับจะในตารางจะมีตัวเลือกคือ would you like นะ I'd like to do you like I really like แล้วก็ likes would you like จะบอกไปแล้วนะครับว่าต้องการจะอย่างนั้นไหมนะครับซึ่งการตอบก็คือ I'd like นะครับซึ่งมาจากคำว่า I would like เป็นการย่อตัวลงนะครับหรือเป็นแค่ย่อๆคำว่า would หรือแค่ตัวดีตัวเดียวก็เป็น I'd นะครับถัดมาก็เป็น I'd like to นะ I'd like to นี้หมายถึงเป็นการอยากจะทำเช่นการอยากจะได้อยากจะทำในสิ่งนั้นนะเพราะว่าคำว่า to เนี่ยจะเป็นตามด้วยคำกริยา I'd like to have I'd like to eat นะอยากจะกินอยากจะดื่ม I'd like to drink นะครับ Do you like อันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะชอบไหม I really like คำตอบก็จะเป็นชอบมากๆหรือ likes ซึ่งคำชอบนี้เต็ม S เนี่ยมันหมายถึงผู้คนอื่นไม่ใช่คนที่พูดแต่เป็นคนอื่นที่เป็นหนึ่งคนพูดเช่น she likes รูปบทสนทนานะครับ good evening guys what would you like นั่นคือพนักงานหรือบริกรเดินมาถามนะครับสวัสดีในยามเย็นนุ่มๆนะครับ what would you like ก็คือตัวนี้ไม่ได้ถามว่าคุณชอบหรือไม่ชอบอะไรแต่หมายว่าคุณอยากจะทานอะไรนั่นเองแน่นอนแมตต์เต่าครับจุดๆๆนะคุณต้องเลือกจากด้านบน the spaghetti bolognese please นะครับ spaghetti bologneseSame for me please same คือเช่นกันนะครับเหมือนกันของผมก็เหมือนกันครับ please บะบะนะหายไป spaghetti นะครับก็ดูว่าไอ้คำข้างบนน่ะน่าจะสอดคล้องกับในสมบทสนทนาตรงไหนนะครับ fine ได้เลยนะครับ and would you like the wine list นะคุณอยากได้รายการ wine ไหมนะครับเมนู wine นั่นเองนะ no thanks just a glass of wine for me ไม่หรอกครับขอบคุณ just a glass of wine for me ก็คือเอาแค่ wine มาให้ผมสักหนึ่งแก้วก็พอจุดจุดจุด red wine Matt นะจุดจุดจุดไม่รู้อะไรสักอย่างนึงแต่ตามได้คำถามรูปแบบขึ้นมาคำถามก็แสดงว่าน่าจะเป็นคำถามจุดจุดจุด red wine ไหม Mattคำตอบคือ yeah let's get a bottle of house red นะใช่เลย yeah คือ yes นั่นเองนะ let's get นะเอามาสักขวดเลยขวดแบบไหนขวดของ house red ก็คือไวน์แดงที่หมักเองนะ house red fine and some water to please นะได้เลยนะครับแล้วก็ขอน้ำเปล่าด้วย of course จุด sparkling or still sparklingเป็นลักษณะของเครื่องดื่มที่เป็นโซดานะครับมีการอัดคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปหรือสตีลคือแค่น้ำเปล่าธรรมดานะ just some tap water please ก็คือขอน้ำเปล่า tap ก็คือเป็นน้ำที่ออกมาจากก๊อกเลยนะก็คือน้ำประปาที่ดื่มได้นะ no problem thanks guy นะไม่มีปัญหาหรอกขอบคุณมากหนุ่มๆถัดมานะครับก็คือเจคก็คุยต่อ hey it's our turn to cook for the others tomorrow นะครับ
turn ตัวนี้หมายถึงตานะครับมาถึงลำดับที่ถึงครั้งถึงคราวถึงคราวที่เราต้องทำอาหารให้ทุกๆคนในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ What would you like to cook คุณอยากจะทำการปรุงอาหารอะไรจะทำอาหารอะไรนั่นเองนะครับแมทเลยตอบว่าจุดๆๆ cook my very favorite meal นะครับมาทำมื้ออาหารที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดที่ฉันชื่นชอบมากๆกันแล้วกัน And what's that แล้วมันคืออะไรล่ะToad in the hole นะคางคกที่อยู่ในรู My mom makes the best toad in the hole I can't get her recipe นะครับคางคกในรูนะครับแม่ของฉันทำคางคกในรูเนี่ยได้เยี่ยมยอดที่สุดแล้วนะครับฉันสามารถขอสูตรอาหารจากเธอได้นะ recipe คือสูตรอาหาร Toad in the hole what this is made of นะคางคกในรูเหรอมันทำมาจากอะไรอะ Toads คางคกจริงหรือเปล่า Of course not ไม่แน่นอนนะครับ It's made of sausages นะครับมันทำมาจากไส้กรอกนะ And you like sausage แล้วคุณก็ชอบ sausage เนี่ย Yeah I love them นะครับจะชอบพวกมันมากเลย Everyone blah 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 sausage ทุกคนจุดๆๆ sausage คือไส้กรอกก็ลองดูซิว่าในบทสนทนานี้คำใดน่าจะลงไปเติมนะครับซึ่งในแบบฝึกก็จะมีไฟล์เสียงให้ฟังบทสนทนาจริงๆด้วยใน 8.3 ก็ลองคลิกเข้าไปฟังแล้วตรวจคำตอบว่าคุณเลือกคำที่เหมาะสมลงในบทสนทนาหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นมาข้อ4ครับ read the sentence นะครับ which are true อันไหนที่มันจริง which are false นะครับประโยคไหนที่มันเป็นเท็จแล้วถ้าหากมันเป็นเท็จก็ทำการแก้ไขให้ถูกต้องนะครับ1 นะครับ Jake and Matt would like to Jake and Matt would both like the same meal. Jake and Matt อยากได้อาหารเหมือนกันเลย Jake doesn't like spaghetti very much. Jake ไม่ชอบสปาเกตตี awesome เลยเกินนะครับ They like two glasses of red wine. พวกเขาอยากได้วายแดงสักสองแก้ว They don't want any water. พวกเขาไม่ต้องการน้ำดื่ม5ครับ Matt would like to cook a special meal for their housemate ครับ Matt อยากจะทำอาหารมื้อพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่ร่วมบ้านกับเขาครับและ Jake really likes eating toad in the hole Jake ชอบการทาน toad in the hole หรือคางคกในรูมากๆเลยนั่นคือข้อ4นะครับหากมีส่วนไหนที่มันไม่สอดคล้องกับข้อที่จริงก็ทำการแก้ไขให้เหมาะสมข้อ5ครับ practice the conversation with partner นะครับก็ฝึกบทสนทนานี้กับเพื่อนๆข้อ1บอกว่า which pair of sentences mean do you want นะกับ want กับ I want นะส่วนไหนของบทสนทนานะครับที่มีความหมายว่าคุณต้องการไหมนะครับและส่วนไหนที่จะเป็นฉันต้องการนะครับ do you like wine นะ I like spaghetti นะ would you like some wineกับ I'd like some spaghetti เนี่ยที่บอกว่า I'd like มาจากคำว่า I would like นั่นเองนะครับข้อ2เราใช้ some not any เมื่อเราทำการร้องขอบางสิ่งบางอย่างหรือเสนอบางสิ่งบางอย่างให้นะครับ Would you like some wine อยากดื่มไวน์ไหม Can we have some water นะเราอยากเราขอรับน้ำจากจำนวนหนึ่งได้ไหมนะครับ We use any ไม่ใช่ใช้ some นะในกระสองของคำถามและการปฏิเสธ Is there any pasta นะครับมีพาสต้าไหมหรือ There aren't any apples นะไม่มีแอปเปิลเหลือเลยนะครับก็เรื่องของการใช้ some and any นั่นเองถัดมาครับใน practice หน้าที่82นะฮะจะเป็นรูปแบบของถามที่เราดูตัวอย่างไปก็คือ Do you like กับ Would you like นะครับก็คือทำการเลือกประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมว่าจะเป็น Would หรือ Do you likeนะหรือเป็น I like กับ I'd like นะครับจากตัวอย่างทั้งหมด6ข้อนะครับก็ดู Excuse me Are you ready to order นะครับซึ่งคำตอบมีให้เลือกทั้ง2แบบนะครับ Yes นะ I like หรือ Yes I'd like นะครับก็เลือกให้สมบูรณ์แล้วก็มี6ข้อนะครับ Would you like sandwich นะครับอยากได้แซนด์วิชไหม No thanks นะ I'm not hungry นะครับไม่หิวเลย Do you like หรือ Would you like Ella คุณชอบเอล่าไหมนะครับ Yes she's very nice ใช่เธอดีมากเลยเธอเป็นคนที่ดีมาก Do you like หรือ Would you like a cold drink อยากได้เครื่องดื่มเย็นๆไหม Yes please I love one นะ I love one แน่นอนครับรุณานำมาให้หน่อยผมอยากได้สักชุดหนึ่งสักแก้วหนึ่งนะ Can I help you คำตอบ Yes we like or we'd like a table of two plates นะอยากได้โต๊ะสลับสองที่นั่งและ6 What do you do in your free time คุณชอบทำอะไรในเวลาว่างนะ Well I like หรือ I'd like going to the gym นะครับชอบไปออกกำลังกายที่ยิมนะหลังจากนั้นก็ลองฟังคำตอบจากบทสนทนาที่ 8.4 นะครับและต้องการตัวคำตอบหลังจากนั้นแคปในข้อ2
ฟังคำถามนะแล้วก็เข้าการทิ้งเครื่องหมายลงในคำตอบที่ถูกต้องนะครับอย่างข้อหนึ่งนะครับ I like French wine especially red นะฉันชอบไวน์ฝรั่งเศสมากเลยโดยเฉพาะไวน์แดงเนี่ยหรือ We like a bottle of French red wine เราอยากได้ไวน์แดงที่เป็นไวน์ฝรั่งเศส1ขวดเลย2นะครับ Just cheese please I don't like hamขอชีสอย่างเดียวครับนะฉันไม่ชอบแฮมหรือ I don't like a cheese and ham sandwich นะอยากได้แซนด์วิชที่มีทั้งชีสและก็ทั้งแฮมข้อ3 I like a book of Jody Picoult นะครับฉันอยากได้หนังสือของ Jody Picoult หรือ I like books of Jody Picoult จากข้างบนนะฮะอยากได้นะที่แบบที่2จะเป็นลักษณะของความชื่นชอบนะ I like 4ครับ I like a new computer นะครับอยากได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่กับ I like Apple Macmore than PCs นะชอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบปฏิการ Apple Max มากกว่า PC 5 I'd like a dog but dad says no ฉันอยากเลี้ยงสุนัขสักตัวแต่พ่อบอกว่าไม่หรือข้างล่างประโยคสั้นว่า I like dog ฉันชอบหมานะ but I don't like cats much แต่ฉันไม่ค่อยชอบแมวเท่าไหร่ No thanks ไม่ละขอบคุณ I don't like ice cream ผมไม่ชอบไอศกรีมหรือ I'd like some ice cream please นะผมอยากได้ไอศกรีมสักจำนวนหนึ่งก็ดูว่าความแตกต่างของ2ประโยคนี้ข้อใดที่สอดคล้องกับในไฟล์ 8.5 นะครับที่เป็นไฟล์ audio file หลังจากนั้นก็ให้ฟังที่ 8.6 นะครับฟังและเช็คตรวจสอบกับครูของคุณหลังจากนั้นมาดูที่ a and or some นะครับ a or some นั่นคือสองการใช้คำที่เหมาะสมในการบรรยายคำนามซึ่งนี่ก็คือในหมวดของคำระบุปริมาตร I and อย่างที่เขาทราบกันอะใช้กับสิ่งที่เป็นชิ้นเดียวนับได้นะครับในที่ and เนี่ยนับได้แต่ว่าลักษณะของการออกเสียงคำที่จะตามมานั้นจะออกเป็นเสียงเสียงอนะครับนั่นคือจะเป็นอาจจะขึ้นต้นด้วยสระนะ al อยู่แต่บางครั้งคำบางคำเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตรีอยู่แต่ออกเสียงออะก็ให้ใช้ and เช่นกันส่วนอะไรที่มากกว่านั้นหรือบางสิ่งที่มันนับไม่ได้ก็จะใช้ some นะครับจะมีข้อ1เนี่ย banana ใช้ banana เลยนะครับข้อ2 some bread นะข้อ3 milk นมข้อ4 eggs ไข่หลายๆใบเติมเอสให้เห็นเลย5 apple 6 money 7 biscuit 8 flour ตัวนี้ก็คือแป้งนะครับ9 sandwiches นะครับและ10 onion ก็คือหัวหอมนะก็เลือกคำตอบที่เหมาะสมลงไปถัดมาครับ cooking for friends นะอย่างที่กล่าวในบทสนทนาก่อนหน้านี้ของการเตรียมการที่จะปรุงอาหาร toast in the hole นะหรือข้างคกในรูของในแมทเขาบอกว่าหนึ่ง Matt wants to cook toast in the hole for his friend นะจะทำอาหารให้เพื่อน Look at the photos and the recipe นะดูจากภาพแล้วก็สูตรอาหาร What do you think toast in the hole is คุณคิดว่า toast in the hole คืออะไร and what is it not และอะไรที่มันไม่ใช่นะครับจากใน recipe หรือสูตรอาหารด้านล่างนะครับก็จะมี ingredients ก็คือวัตถุดิบนะ2นะครับ TBSP คือ tablespoon นะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับ2ช้อนโต๊ะของ vegetable oil น้ำมันพืช1 tablespoon 1ช้อนโต๊ะของ thyme นี่ก็คือพวกเครื่องปรุงที่เป็นใบ thyme 8 pork sausage นะครับก็คือไส้กรอกหมู8ชิ้น salt and black pepper นะครับเกลือแล้วก็พริกไทยดำ175กรัมของ plain flour คือแป้งเปล่าๆนะครับไม่ได้ไปผสมอย่างอื่นนะครับ3 medium eggs นะครับไข่ขนาดกลาง3ใบ frozen peas นะครับถั่วที่ทำการแช่แข็งไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็225 milliliters milk ก็คือนมจำนวนนม225 milliliters look at Jake and Matt นะดูการทำงานของทั้ง2นมนะครับ what do they have for the recipe พวกเขามีอะไรกันแล้วบ้างสำหรับส่วนอาหารแล้วนี่ use some นะจากการ check กัน some any not much not manyและคุยกับเพื่อนหูคุณนะครับจากภาพก็คือ there are some eggs มีไข่อยู่จำนวนหนึ่งแล้วนะครับ there isn't much oil นะมีน้ำมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็ทำการลองแต่งบทสนทนาคุยกันดูหลังจากนั้นครับข้อ3 8.7 ฟังเสียงตัวนี้นะ listen to Jake and Matt's conversation ฟัง Jake และ Matt คุยกันนะและ write their shopping list shopping list คือบรรยายการที่จะต้องออกไปซื้อในว่ามีอะไรบ้าง what do they want at the supermarketลองฟังดูนะครับหลังจากนั้นมาที่ข้อ4ครับ complete the conversation with some any a lot and much หรือ many มีบทสนทนาด้านล่างนะครับแน่นอนครับข้อความหายไปก็ลองเติมคำในช่องว่างให้เหมาะสม
Mom's ready for toast at all. Looks easy. นะครับรายการอาหารเมนูอาหารหรือสูตรอาหารของแม่ที่ชื่อว่าคังคกในรูเนี่ยดูเหมือนง่ายนะ Good would you like me to help? อยากให้ช่วยไหมนะ It's okay. นะ I like cooking. ไม่เป็นไรหรอกนะฉันชอบการปรุงอาหารชอบการทำอาหาร You can help make the shopping list. คุณสามารถช่วยได้ในการทำใบรายการช้อปปิ้งว่าจะต้องซื้ออะไรบ้าง Okay. Now do we have blah 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 eggs?ตรงนี้เราควรเติมอะไรลงไปนะครับเรามีไข่ไหม and how จุด milk and flour is there นะครับเรามีนมและแป้งอยู่เท่าไหร่ where we have but eggs นะครับ but not จุดไม่รู้นะมีอย่างนี้ไข่นะครับมีไข่แต่ไม่จุด just two มีแค่สอง how จุด do we need น่าจะถามว่าเราต้องการกี่ชิ้นนั่นเองคำตอบคือ three 3ใบOkay, put eggs in the list. งั้นก็ใส่ไข่ลงไปในรายการที่จะต้องซื้อของ And milk และนมล่ะ We need milk. The problem นะครับไม่ใช่ปัญหา We have หายไป And we have จุดof flour too นะครับแล้วเราก็มีจุดของแป้งเช่นกันก็ดูว่าเขามีหรือไม่มีนะครับ Great and vegetable oils นะครับแล้วน้ำมันพืชล่ะ How จุด is there มีน้ำมันพืชอยู่เท่าไหร่There should นะไม่ว่าอะไร but not แต่ไม่จุด look ดูสิ that will do นั่นคือไม่เป็นไรมันน่าจะสามารถนำมาใช้ได้นะครับ what about herbs แล้วพวกสมุนไพรล่ะ do we have blah times เรามีสมุนไพรหรือ by times นี่ไหม I can't see ฉันมองไม่เห็นจุด okay we need time นะครับแล้วก็ต้องไปซื้อมา now what else มีอะไรอีกไหม sausages แน่นอนไส้กรอกThat's very important. สำคัญมาก We have two, but they look very old and sad. นะครับนั่นคือมันดูเก่าและเศร้ามากนั่นคือรู้สึกมันดูแย่แล้วนะครับไม่นานนำมาปรุงอาหารแล้วจุด How do we need? นะครับต้องการเท่าไหร่ล่ะ Eight. Put sausages on the list. นะครับก็ใส่กรอกไปในลิสต์ด้วย Oh, and a large package of frozen peas. นะถั่วแช่แข็งอีกแพ็คใหญ่ด้วยนะครับ Is that it? ใช่ไหม Yeah.So first the supermarket, then the cooking. I can't wait to try this. Okay, งั้นก็เริ่มจากตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนแล้วก็เริ่มการปรุงอาหารนะฉันรอทำสิ่งนี้ไม่ไหวอยู่แล้วหลังจากนั้นครับก็ลองไปที่ไฟล์ที่ 8.7 ลองฟังการสนทนาและตรวจสอบว่าสิ่งที่คุณตอบลงไปนั้นถูกต้องไหมนะครับ Grammar spot ด้านล่างนะครับเราใช้ many กับคำนามที่นับได้ในคำถามและประโยคปฏิเสธนะครับ How manyeggs are there มีไข่อยู่เท่าไหร่ there aren't many นะครับมีไม่เยอะหรอกนะครับ how many sausage are there มีไส้กรอกอยู่เท่าไหร่ there aren't any อันนี้ไม่มีเลยนะครับ we use much with uncouth now เราจะใช้ much กับนามที่นับไปได้ในคำถามหรือปฏิเสธ how much milk is there มีนมอยู่เท่าไหร่ there's a lot มีเยอะเลย there isn't much vegetable oils นะครับมีน้ำมันพืชไม่เยอะเท่าไหร่และ3ในประโยชน์ในเชิงบอกเล่านะเราจะใช้ a lot of we need a lot of milk เราต้องการใช้นมจำนวนเยอะเลยงั้นเรา practice กับ much or many ในข้อ1 นะครับ complete the question using much or many how คือให้สังเกตดูแล้วกันครับว่านามที่นามมาอยู่ระหว่าง how กับสิ่งที่หายไปนั้นมันเป็นนามที่นับได้หรือนับไม่ได้นะครับก็เลยใช้ว่าเมื่อไรจะเป็น much เมื่อไรจะเป็น manyจุดข้อแรกนะครับจุดไม่ทราบว่าคุณอยากได้ขนมปังปิ้งกี่แผ่นจุดเรามีไอศครีมเลยอยู่เท่าไหร่ข้อ3นะครับมีคนเท่าไหร่อยู่ในงานแต่งนั้นนะครับข้อ4คุณมีเงินอยู่ในกระเป๋าคุณเท่าไหร่ข้อ5นะครับเรามีน้ำมันอยู่ในรถเราอยู่เท่าไหร่น้ำมันหมายถึงน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับข้อ6พี่ชายของคุณมีลูกกี่คนนะครับข้อ7อีกกี่วันนะจะไปถึงวันเกิดของคุณนะครับและข้อ8คุณต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำแบบฝึกหัดนี้นะครับข้อ2ครับ choose an answer for each question in one นะเลือกคำตอบที่เหมาะสมกับคำถามที่อยู่ในข้อที่1นะครับข้อ1ก็ adjust 50 p นะครับ p นี่น่าจะเป็นหน่วยเงินนะครับว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่นะครับก็ดูว่าสอดคล้องกันแล้ว is tomorrow มันคือพรุ่งนี้แล้ว just one piece please แค่ชิ้นเดียวก็พอครับ not a lotjust some vanilla นะครับไม่เยอะหรอกมีแค่วานิลาอย่างเดียวนะน่าจะหมายถึงไอศกรีมนั่นเอง just 3 minutes แค่3นาที F2 a boy and a girl 2 คนเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง about 150 นะจำนวน150
และท้ายสุด it's full นะครับมันเต็มเลยนะก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับคำถามในข้อที่1หมดใดบ้างนะครับ8.8 ก็แล้วนะก็ไปฟังครับว่าที่คุณเลือกตอนนั้นถูกต้องหรือเปล่า check it นะครับในข้อ3ให้ทำการขีดเส้นใต้คำที่ถูกต้องเหมาะสมซึ่งก็จะมีลักษณะของประโยคสนทนาที่เป็นคำถามหรือคำตอบคุณก็เรียกว่าไอ้สิ่งที่เห็นอยู่นั้นเมื่อไหร่จะต้องใช้คำดัดข้อหนึ่งนะครับ how much sausages sugar would you like นะคุณอยากได้จุดๆระหว่าง sausage คือไส้กรอกกับน้ำตาลเยอะเท่าไหร่ how many eggs butter อยากได้ไข่หรือเนยเหลวหรือ milk do you need คุณต้องใช้เท่าไหร่ we don't have much biscuit หรือ cheese หรือ potatoesเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เหลือเยอะนักนะ We don't have much I'm hungry I like the sandwich หรือ a bread หรือ an apple I like some any fruit please I don't like broccoli and ice cream some ham ไม่ชอบ Would you like some tea sandwich or vegetable นะอยากได้ไหม How many money cousins family do you haveคุณมีเงินลูกพี่ลูกน้องหรือครอบครัวเท่าไหร่และท้ายสุด we have no or much or many homework today เรามีการบ้านวันนี้อาจจะไม่มีหรือมีมากหรือมีน้อยไม่รู้นะเราดูจากรูปประโยคที่เหมาะสม talking about you ข้อ4ลองดูที่ภาพแล้วก็เมนูอาหารทอด in the hole นั้นนะครับ do you think you would like it คุณคิดว่าคุณอยากจะลองทานมันไหมนะครับtake a class vote แล้วทำการลองโหวตในชั้นเรียนดู How do you think it is made? คุณคิดว่ามันจะถูกปรุงแบบไหนบ้างนะลองดูจากลึกสูตรอาหารในหน้าที่150 Do you have a favorite recipe? นะคุณมีสูตรอาหารมื้อโปรดของคุณไหมนะ What ingredients do you need? วัตถุดิบต้องใช้อะไรบ้างทำการบอกเพื่อนไปถัดมาจะเป็นเรื่องของ reading and speaking ครับการอ่านและการพูดWe all love ice cream นะพวกเราทุกคนร้วนแต่รักไอศกรีมนะคำถามมี When did you last have an ice cream ล่าสุดเลยคุณทานไอศกรีมเมื่อไหร่นะครับ What flavor was it รสชาติอะไรนะ Do a quick survey นะครับการสำรวจอย่างเร็วในชั้นรวม What's the class favorite อะไรที่ทั้งห้องเสร็จแล้วเราชอบรสอะไรมากที่สุดนะจากภาคก็จะมีฟานิลามีช็อกโกแลตมีสตรอเบอรี่นะครับแต่นั่นมาข้อ2ครับ ListenTo and read the history of ice cream ก็คือฟังไฟล์ที่ 8.9 รวมทั้งอ่านในตัวเอกสาร history of ice cream ทางด้านขวามือด้วยนะครับ Who are these people คนเหล่านี้เป็นใคร What nationality are they นะครับเป็นคนสัญชาติอะไร And what their connection to ice cream แล้วเขามีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับ ice cream อย่างไรบ้างนันทมาโคโปโลนะครับ Catherine de Medici and Henry ที่2นะ Charles ที่1 Lady Anne Fanshawe Procopio Dale Coltelli นะครับและ Ronald Reagan นะครับก็ลองอ่านดูเอกสารทางด้านขวามือและหาความเชื่อมโยงข้อ3นะครับ Read the text again อ่านอีกครั้งหนึ่งทำงานกับคู่หูนะครับคำว่า first ลำดับที่1ที่ปรากฏในเอกสาร5ครั้งเนี่ยหาความเชื่อมโยงว่าในแต่ละอันนั้นหมายถึงอะไรบ้างแล้วหมายถึงใครหรือมันหมายถึงเกี่ยวกับอะไรบ้างนั่นเองนะครับหลังจากนั้นข้อ4ครับค้นหาวันเหล่านี้ Why are they important to this year's camp ทำไมมันจริงมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ทางด้านไอศกรีมนะ200 BC นะครับคือ200ปีก่อนคริสตกาลในปี1293ปี1533 1665 1686Early คือช่วงในช่วงต้นๆของปี1700นะครับอาจจะเป็น1701 1702นะครับแล้วก็เติม S ก็คือไม่ต้องการระบุอย่างชัดเจน1930 S ก็คือในช่วง1930เป็นต้นมานะครับ2345นะครับ1946และ1984นะครับหลังจากนั้นนะครับไปที่ไฟล์ 8.10 ฟังและอ่านเรื่องราวของ Some Amazing Facts นะครับข้อมูลข้อเท็จจริงที่น่าตื่นตาตื่นใจน่าประหลาดใจอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกเซอร์ไพรส์นะประหลาดใจกันมาก Why don't หรืออะไรที่มันไม่เซอร์ไพรส์คุณเลยและทำไมเราก็ทำการคุยกับเพื่อนนะครับและท้ายสุดครับใช้คำของคุณเอง Use the country in the heading ใช้ประเทศต่างๆที่อยู่ใน heading ที่บทเรื่องไอศกรีมนั้นกับเพื่อนของคุณโดยใช้คำของคุณเองทีนี้ก็ต้องมาดูในตัวเอกสารนะครับว่าเรื่องของประวัติของไอศกรีม
Who invented ice cream? ใครเป็นคนที่ประดิษฐ์ไอศครีมขึ้นมานะครับจากเอกสารนะครับ There is no sure answer to this question. ไม่มีคำตอบที่มั่นใจเลยสำหรับคำถามนี้นะ Perhaps อาจเป็นไปได้นะ It was a Chinese. น่าจะเป็นชาวจีนใน200ปีก่อนคริสตกาลนะครับ They use ice to freeze rice and milk. นะครับพวกเขาใช้น้ำแข็งในการแช่แข็งข้าวและก็นมนะครับPerhaps it was Alexander the Great หรืออาจเป็น Alexander มหาราช or the Roman Emperor นะ Roman Emperor ก็คือจักรพรรดิชาวโรมันเนโรในช่วงคริสตศักราชที่37ถึงปี68ทั้งคู่นั้น both like snow flavored with fruits and honey นะซึ่งชอบทานหิมะโดยส่วนผสมของผลไม้แล้วก็น้ำผึ้ง13th century China to Italy นะครับในช่วงศตวรรษที่13เมืองจีนมายังอิตาลีเอกสารบอกว่าในปี1269มาโคโปโล traveled to East Asia นะครับมาโคโปโลเดินทางไปที่เอเชียตะวันออก He returned home 24 years later เขากลับมาที่บ้านในอีก24ปีต่อมา With many marvels of the worldกับสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่มันน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับโลกซึ่งรวมไปถึงสูตร The Recipe of Ice Cream from China นะสูตรของไอศกรีมจากเมืองจีนด้วย So the Italians became the first people ชาวอิตาเลียนจึงเป็นบุคคลกลุ่มแรกๆในยุโรป to enjoy this luxuries นะที่ได้ชื่นชมกับความหรูหราอลังการหรือความมีรสนิยมของไอศกรีมThe 16th to the 17th century นะครับในยุคศตวรรษที่16ถึงศตวรรษที่17 Italy to France and to England นะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่มาอิตาลีแล้วมันก็เริ่มไปที่ฝรั่งเศสและก็อังกฤษ Italian nobleman นะครับชนชั้นสูงของชาวอิตาเลียนใน Catherine de Medici นะครับซึ่งเป็น the great fan ice cream คือเป็นแฟนตัวยงของไอศกรีมโดยในปี1533 she married Henry II นะเธอแต่งงานกับกษัตริย์เฮนรีที่2 of France นะครับของฝรั่งเศส and introduced him to the delicious dessert นะและแนะนำให้ท่านรู้จักกับของหวานที่มีรสชาติอร่อยนี้นะครับและต่อมา later Charles นะเจ้าชาร์ลส์ที่1 of England ของอังกฤษ became an ice cream fan ก็กลายเป็นแฟนของไอศกรีมอีกคนหนึ่ง when his French chef นะเมื่อเชฟชาวฝรั่งเศสคนหนึ่ง made it for a royal banquet นะครับเพื่อทำเป็นส่วนหนึ่งของอาหารสำหรับราชวงศ์ he called it cream ice นะเขาเรียกมันว่าครีมน้ำแข็งและ and paid his chef และก็จ่ายเงินให้กับเชฟของเขาจำนวน500ปอนด์ to keep the recipe secret เพื่อทำให้สูตรเครื่องไอศกรีมเนี่ยเป็นความลับอยู่ However อย่างไรก็ตามครับในปี1665 it appeared มันปรากฏอยู่ in an English cookery book มันปรากฏอยู่ในหนังสือที่สอนเกี่ยวกับการทำอาหารในภาษาอังกฤษของ Lady Anne Fanshawe นะครับซึ่งเธอเรียกมันว่า Ice Cream นะครีมที่มีความเย็นนะครับ For many years หลายปีนะครับ Ice Cream was a luxury enjoyed only by royalty and the rich นะครับหลายปีเลยที่ไอศกรีมเนี่ยมันเป็นอาหารที่มันหรูหราและเป็นที่ชื่นชอบโดยเฉพาะในกลุ่มราชวงศ์และชาวที่มีฐานะเท่านั้น It wasn't และมันเป็นอย่างนั้นมาจนกระทั่งง่ายๆคือพอ1686มันไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นราชวงศ์หรือคนร่ำรวยต่อไปแล้วเพราะว่าไอศกรีม first appear ปรากฏตัวครั้งแรก on a restaurant menu นะครับปรากฏอยู่ในเมนูของภัตตาคารพอคอร์พิโอเจลลี่คอลเทลลี่นะครับคนนี้เปิดคาเฟ่โปรโคปในปารีสและแนะนำเจลาโตอิตาเลียนของชาวอิตาเลียนซึ่งมันทำมาจากนมครีมนมนะครับเนยและไข่และมีความคล้ายคลึง more like ไอศกรีมมีความคล้ายคลึงกับไอศกรีมที่เรารู้จักกันในทุกๆวันนี้ศตวรรษที่18ถึงศตวรรษที่21 America and the world มาถึงอเมริกาและก็โลกเราไม่รู้อย่างแท้จริงนักนะ exactly when ice cream arrived in America ไม่ทราบว่าไอศกรีมมาถึงอเมริกาเมื่อไหร่ but it's what probably with European settler นะครับซึ่งแต่มันน่าจะมาพร้อมๆกับชาวยุโรปที่มาตั้งถิ่นฐานใน in the early 17th นะครับคือในช่วงปี1700ต้นWe do know เรารู้เพียงแค่ว่ามันปรากฏเป็นโฆษณาครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ New York Gazette ในปี1777 and the first ice cream parlor นะครับก็คือร้าน
ไอศกรีมแห่งแรกเปิดในกรุงนิวยอร์กในปี1790 We also know that the first ice cream factory เรายังรู้อีกว่าโรงงานไอศกรีมแห่งแรกเปิดที่บัลติมอร์ในปี1850 But grocery shop doesn't start selling it แต่พวกร้านขายของชำเนี่ยก็ยังไม่ขายไอศกรีมUntil จนกระทั่งในปี1930เป็นต้นมา The popularity of ice cream grew and grew นะครับความชื่นชอบต่อไอศกรีมนั้นมันเติบโตเรื่อยๆจนกระทั่งในปี1946 The American celebrated victory ชาวอเมริกันฉลองชัยชนะของ World War II นะครั้งที่2 with ice cream นำมาทำฉลองกับชัยชนะของสงครามโลกครั้งที่2 and และในปี1984 the US president นะครับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาโรนัลด์เรแกนทำให้เดือนกรกฎาคมเป็น National Ice Cream Month นะครับเดือนไอศกรีมแห่งชาตินั่นเองธรรมดาล่าเขาจะไอศกรีม some amazing facts นะครับเป็นข้อมูลที่น่าทึ่งเกี่ยวกับเรื่องไอศกรีมข้อหนึ่งครับ the most popular ice cream flavor is vanilla followed by chocolate and strawberry นั่นคือรสที่ชื่นชอบอันดับหนึ่งเลยก็คือ vanillaตามมาด้วยช็อกโกแลตและก็สตรอเบอรี่ข้อ2 some of the most unusual flavors ไอศกรีมบางรสที่รสชาติแปลกๆออกไปเช่นรสยาสีฟันรสปลาและชิปส์ก็คือพวกมันฝรั่งทอดกาลิกกระเทียมและพิซซ่านะครับก็ยังเป็นที่ชื่นชอบด้วยข้อ3 the president George Washington once spent $200 on ice creamประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันครั้งหนึ่งเคยจ่ายเงินถึง200เหรียญเพื่อการทานไอศกรีมซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 3,000 เหรียญในปัจจุบันนี้ข้อ4 NASA says that ice cream is one of the things most missed by astronauts in space NASA บอกว่าไอศกรีมเป็นหนึ่งในของหลายๆสิ่งที่นักบินอวกาศในอวกาศนั้นคิดถึงกันมากที่สุดเลย In the early days of the TV ในช่วงของการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ครั้งแรกเลยนะครับ Mashed Potatoes นะครับมันฝรั่งบด was used in cooking shows นะถูกใช้ในรายการที่เกี่ยวกับการปรุงอาหารเนื่องจาก because ice cream melt under the light เนื่องจากไอศกรีมนั้นละลายเมื่อโดนแสงนั่นหมายความว่าไม่ได้ใช้ไอศกรีมจริงในการถ่ายทำอาหารนะครับรายการเพราะว่ามันละลายเลยต้องใช้มันฝรั่งบดแทน The business for selling ice cream is Sunday วันที่ยุ่งที่สุดของการขายไอศกรีมก็คือวันอาทิตย์ข้อ7 Americans eat on average 27 liters of ice cream a year คนอเมริกันทานเฉลี่ยนะครับไอศกรีมจำนวน27ลิตรต่อปี The New Zealander หรือชาวนิวซีแลนด์ loves this more ทานกันเยอะเกินกว่านะครับโดยทานที่28ลิตรต่อคนต่อปีและข้อ8 The US ice cream industry makes $21 billion a year นะครับอุตสาหกรรมไอศกรีมในสหรัฐอเมริกาสร้างเงินสร้างรายได้มากกว่า 21,000 ล้านเหรียญต่อปีนี่คือเรื่องราวของไอศกรีม Listening and speaking การฟังและการพูด A meal to remember การฟังและการพูดมื้ออาหารที่ต้องจดจำข้อ1 นะครับ Work with partner ทำงานกับคู่ขวงคุณ Listen to people who have a special memory on special meal นะครับฟังคน2คนซึ่งมีความทรงจำพิเศษเกี่ยวกับอาหารมื้อพิเศษนะครับ Which photos goes with John's meal ภาพไหนที่เป็นภาพของ John's นะครับและภาพไหนเป็นของ Ellison นะครับก็ให้ฟังที่บทสนทนา 8.11 ก่อนดูที่ภาพก่อนนะครับลองเดาซิว่าภาพนี้เป็นอาหารของใครและภาพนี้ด้านล่างซึ่งเป็นการนั่งข้างๆเรือเนี่ยเป็นภาพของใครหลังจากนั้นให้ฟังที่ 8.11 นะครับลองฟังเรื่องราวหลังจากนั้นมาที่ข้อ2ฟังอีกครั้งต่อคำถามต่อไปนี้และ complete the chart ทำชาร์ตได้สมบูรณ์ก็จะเห็นเป็นคำถาม5คำถามนะครับ Where were they พวกเขาอยู่ที่ไหน When was it เมื่อไหร่ What did they eat พวกเขาทานอะไรกัน Who did they eat with พวกเขาทานกับใครและ Why was it so memorable ทำไมมันจึงเป็นที่จดจำนักตารางแรกก็จะเป็นของจอห์นตารางที่2ก็จะเป็นของเอลิสันหลังจากนั้นมาด้านล่างครับ What do you think คุณคิดอย่างไรบ้างนะครับ Work in small group ทำเป็นกลุ่มเล็ก Whose meal อาหารของใครไม่ว่าจะเป็นจอห์นหรือเอลิสัน Do you think it's most memorable นะคิดว่าที่มันน่าจดจำมากที่สุดและ Why ทำไม What is a good meal you remember นะอะไรคืออาหารมื้ออาหารที่คุณจดจำ Why ทำไม Where ที่ไหน When เมื่อไหร่
What is the worst meal you remember? อะไรคือเมื่ออาหารที่แย่ที่สุดที่คุณจำได้ Why? ทำไม Where? ที่ไหนและ When? เมื่อไหร่ก็ลองตอบคำถามดูนะครับหลังจากนั้นก็มาในหน้าถัดมาครับ Vocabulary and Pronunciation คำศัพท์และการออกเสียง Daily Needs นะครับความต้องการในชีวิตประจำวันข้อหนึ่งนะครับ Match your words from the shopping list in the picture ทางขวามือจะเห็นมี shopping list อยู่ด้านบนนะครับมีรายการสินค้าเต็มไปหมดเลยแล้วก็ภาพสินค้าด้านล่างจะมีหมายเลขก็ทำการจับคู่ว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นอะไรบ้างมีแอสไพรินนั่นคือเป็นยาบรรเทาอาการปวด plaster นะครับ deodorant คือ roll on หรือ look clean ระงับกลิ่นกัน toothpaste ก็คือยาสีฟันแชมพูคือยาสระผมนะทับศัพท์เลย sun cream คือครีมที่ใช้ป้องกันแสงแดด batteries ก็คือถ่านไฟฉายนะครับ scissor กรรไกร adapter คือหม้อแปลงแปลงสัญญาณไฟ notebook ตรงนี้หมายถึงสมุดนะครับไม่ใช่ notebook คอมพิวเตอร์นะ pens and pencil นะปากกาและดินสอ envelope ซองจดหมายนะครับ cellotape คือเทปใสนะที่มีความเหนียวนะเทปใสเรียกว่า cellotape magazine นะครับนิตยสารและช็อกโกแลตนะครับก็คือของหวานที่เป็นช็อกโกแลตนั่นเองก็ลองดูซิว่าสอดคล้องกับภาพใดบ้างแล้วจับคู่ให้เหมาะสมหลังจากนั้นไปที่ไฟล์ audio 8.12 นะครับแล้วลองฟังการออกเสียงนะฟังแล้วดูว่าคำไหนมีการออกเสียงที่สอดคล้องกับตามภาพนะคืออย่างตัวอย่างในแอสไพรินก็จะเป็นดำตัวแรกและเบาตรงปลายคือเสียงที่เน้นหนักลงมาเบาลองฟังดูจากตารางนะครับแล้วฟังเสียงทั้งหมดดูแล้วลองเติมดูนะซึ่งนี้ก็จะเห็นได้ว่าในแบบแรกจะมีเยอะสุดนะครับแบบที่2 3 4 5จะมีเพียงแค่1หรือ2ตัวหลังจากนั้นมาดูที่ข้อ3คือ you can buy all these things in the supermarket นะครับคุณสามารถซื้อของเหล่านี้ได้จากซูเปอร์มาร์เก็ต but which high street shop can you also buy them in นะครับอะไรอีกที่คุณสามารถซื้อได้ที่ของเหล่านี้มีให้คุณซื้อได้นะครับ menu stations นะครับหรือ chemist หรือ stationers นะครับซึ่งตรงนี้หมายถึงลักษณะของเพศร้านนะครับ New Station ก็คือพวกตัวแทนหนังสือพิมพ์ก็คือร้านขายหนังสือพิมพ์ร้านขายแผ่นหนังสือก็เกี่ยวกับข่าว Chemist ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสารเคมี Stationery ก็เรื่องของเครื่องเขียนครับก็จะเป็น You can buy batteries in a New Station or a stationer's หรือร้านที่ขายพวกเครื่องเขียนบางส่วนด้านล่างก็จะมีภาพของร้านขายประเภทต่างๆนะครับเป็นตัวแทนลักษณะเหมือนร้านที่อยู่บนไฮสตรีทก็ต้องรู้สึกว่าคุณสามารถไปซื้ออะไรที่ไหนบ้างมีเบเกอรี่มีสเตชันเนอร์มีฮาร์ดแวร์มีดรายคลีเนอร์นะครับมีดิสเพนซิ่งเคมิสต์นะครับมีนิวเซชั่นมีเบสคาเฟ่นะครับมีโฟนฟอร์ยูซูเปอร์มาร์เก็ตและก็เดอะบูชเชอร์ก็รู้สึกว่าร้านเหล่านี้คุณสามารถไปซื้ออะไรได้บ้างก็ลองดูว่าตัวไหนคุณสามารถระบุแหล่งที่มาสามารถซื้อได้อีกจากร้านใดบ้างTalking about you พูดคุยเกี่ยวกับคุณนะครับ Ask and ask a question with the partner นะถามและตอบคำถามเกี่ยวกับตัวคุณกับพาร์ทเนอร์ของคุณ About things in the pictures นะสิ่งที่คุณเห็นในภาพเนี่ยนะ When did you last buy some sunscreen ล่าสุดคุณซื้อครีมป้องกันแดดเมื่อไหร่ When I went on a holiday มาตอนเช่นไปเที่ยวในวันหยุด When did you go คุณไปไหนนะก็ถามและเปลี่ยนกันดูจากภาพนะดูว่าสามารถสอดคล้องอะไรได้บ้างถัดมาแล้วก็จะเป็น everyday English shopping in the high street นะครับการไปซื้อของบนถนน high street ข้อ1 นะครับ 8.13 ฝ่ายเดียวนี้ฟังและทำการเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์โดยใช้คำที่อยู่ในกล่องนะก็จะเป็นข้อ1 มี so much มี too many มี all มี enough นะครับ I like some batteries please แต่อย่าได้ถ่านไฟฉาย what บะบะบะ do you want ไม่รู้นะครับจะได้จุดๆคำตอบคือ AA place AA นี่คือ size ของแบตเตอรี่นั่นเองคือไซส์ขนาด2 AA Would you like a packet of 4 or 6 อยากได้แบบที่เป็นชุด4ก้อนหรือ6ก้อนคำตอบคือ6จุดๆๆ4 is จุดๆๆไม่รู้นะครับงั้นคำตอบคือ anything else มีอะไรอีกไหม that's จุดๆๆ thanks นะก็ลองดูซิว่าควรจะคำว่าอะไรลงไปนะครับข้อ2 too big นะใหญ่เกินไป large นะกว้าง else อื่นๆHave you got any baby shampoo, please? นะคุณมีแชมพูสระผมสำหรับเด็กๆไหม Yes, we have. Small or blah blah blah. นะเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะ The large is the small is fine. A leg น่าจะโอเคกว่านะ Anything? สังเกตอันนี้เป็นประโยชน์ที่ผู้ขายมาตรฐานเขาบอกว่าคือเอาอะไรอีกไหมซึ่งจะมีตัวอย่างข้างบนแล้วนะ No thanks. How much is that? นะไม่แล้วขอบคุณนั่นมีมูลค่าเท่าไหร่เหรอนะข้อ 3 นะ Too much.มาไป better ดีกว่า only แปลว่าเท่านั้น
I'm looking for a nice pen for a present นะอยากหาปากกาดีๆสักด้ามเพื่อเอาไว้เป็นของขวัญ What about this one อันนี้เป็นยังไงบ้าง £25 นะครับ£25เลยนะครับ No that's จุดๆๆนะครับ I don't want to spend that much ฉันไม่อยากที่จะจ่ายขนาดนั้นนะ Well this one is £12นะอันนี้แค่£12เลย That's จุดๆๆนะ And I need some pencils as well อยากได้ดินสอด้วยThere are 10 pencils in this package. มีดินสอ10แท่งในแพ็กเกจนี้ในชุดนี้ But I .2 I'm afraid I only have package of 10. Sorry. ฉันเกรงว่าฉันมีแค่แพ็กที่เป็นชุด10แท่งเท่านั้นขอโทษทีนะครับก็ลองเลือกเติมให้เหมาะสมหลังจากนั้นข้อ2ครับ Work in pairs. ทำงานเป็นคู่นะครับ Learn two of the conversationact them in front of the class เนี่ยก็เลือกบทสนทนาสองแบบแล้วก็ไปแสดงหน้าชั้นนะครับข้อ3 have similar conversation about other thing on the shopping list on page 86นะครับก็ลองเลือกของที่อยู่ทางด้านซ้ายมือในหนังสือนะครับในหน้าที่86แล้วก็ทำการลองสร้างบทสนทนาการสับจ่ายซื้อของ sounding polite ในการทำให้บทสนทนานั้นฟังดูสุภาพมากขึ้นนะครับในข้อ4ฟัง listen and look at these lines คำเหล่านี้นะครับของบทสนทนาในคาเฟ่แบบไหนที่มีความเป็นสุภาพมากกว่าลองฟังที่ 8.14 นะครับหรือด้วยอาจจดเอกสารก็ได้ I'd like a latte please นะครับอยากได้กาแฟที่เป็นใส่นมเรียกว่าลาเต้นะครับ a water hot chocolate นะอยากได้ช็อกโกแลตร้อน give me some cheesecake นะอยากได้เค้กชีสนั่นเอง can I have an egg sandwich please นะอยากได้แซนด์วิชไข่2 cups of tea นะชา2ถ้วย Could you bring me some ketchup นะขอซอสมะเขือเทศหน่อยได้ไหมนะครับข้อ5 complete the conversation in the cafe นะครับในลักษณะมีการสนทนาที่เป็น in this cafe ให้คุณเลือกเติมคำลงไปอย่างเหมาะสมจะเป็นการสนทนา Hi what can I get you อันนี้น่าจะเป็นบริกรนะครับจะเอาอะไรมาให้คุณได้บิ๊มบ้างเนี่ยถ้าคุณจะรับอะไร I'd like a latte please นะอยากได้กาแฟใส่หนูลาเต้นะครับ Sure to have in or take away to have in มาถึงทานที่นี่นะครับ or take away นะกับบ้าน have in คำตอบ And what size do you want ไซส์อยากได้ขนาดไหน small medium or large สังเกตนะครับเสื้อใหญ่เขาไม่ใช่คำว่า big นะเขาใช้คำว่า large นะและคำตอบอะไรไม่รู้please okay would you like anything to eat อยากได้อะไรไปทานด้วยไหม a croissant อันนี้ครัวซองนะครับsome toast หรือขนมปังปิ้งไหมนะฮะจุดๆคำตอบคือ some toast please no problem นะไม่มีปัญหาเลยนะครับ and จุดๆ some honey with toast อยากใส่น้ำผึ้งเป็นขนมปังปิ้งไหม of course take a seat and I'll bring it you นะฮะหาที่นั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวจะนำมาให้คุณก็ทำการฟังที่ 8.15 แล้วก็เปรียบเทียบคำตอบดูนะครับข้อ6ครับ practice the conversation with the partner and try to sound polite นะครับก็ทำการฝึกบทสนทนาแล้วลองเลือกใช้สิ่งที่มันให้ฟังรู้สึกสุภาพมากขึ้นข้อ7ครับทำการสร้างบทสนทนาที่มีความคล้ายคลึงในคาเฟ่นะครับโดยใช้สิ่งที่มีความแตกต่างกันไปที่จะใช้สำหรับการดื่มหรือการทานหลังจากนั้นมาที่หน้าถัดมา writing นะครับการเขียน formal or informal writingอย่างที่บอกไปแล้วว่าคือส่งการเขียนให้มีความแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการสังเกตดูทางขวามือจะมีจดหมาย2ฉบับครับเขาบอกเป็น emails นะครับเป็น two emails ดูที่คำสั่งก่อนนะครับ 1. Tanya is a student in Manchester นะครับเป็นนักเรียนอยู่ที่เมือง Manchester her boyfriend Matt นะแฟนของเธอ Matt is a student in London นะครับเป็นนักเรียนอยู่ที่ London read the email she wrote after visiting him นะอ่านจดหมายที่เธอเขียนหาเขาหลังจากที่ไปเยี่ยมเขาanswer the questions นะครับต่อคำถามต่อไปนี้ 1. Did Tanya enjoy the weekend? Tanya สนุกกับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ของเธอไหม? 2. Is Matt a good cook? Matt เป็นพ่อครัวที่ดีไหม? ข้อ 3. Why does Tanya want the recipe? ทำไม Tanya จึงอยากได้สูตรอาหารนั้น? ข้อ 4. How did Tanya travel back to Manchester? นะครับ Tanya เดินทางกลับไปแมนเชสเตอร์อย่างไร?5. Why did she sleep on the journey? ทำไมเธอจึงหลับในระหว่างการเดินทางข้อ 6. Why is Matt a star? ทำไม Matt จึงกลายเป็นดาวดวงเด่นทำไมจึงเป็น a star นะครับข้อ 7. When would she like to see Matt again? เมื่อไหร่ที่เธออยากจะได้พบ Matt อีกครั้งข้อ 8. Is the email formal or informal? นะครับอีเมลนี้มีความเป็นทางการหรือแบบไม่เป็นทางการข้อ 9. Did she visit Matt before or after their exams? เธอไปพบกับ Matt ก่อนหรือหลังการสอบก็ลองอ่านหาคำตอบจากตัวอีเมลนะครับแล้วมาตอบข้อ 2
Tanya also stay with Matt's parents for a weekend นะครับ Tanya ก็ได้ไปพักกับครอบครัวของผู้ปกครองของ Matt ด้วยในช่วงสุดสัปดาห์นี้อ่านจดหมายขอบคุณของเธอและตอบคำถาม When did she visit his parents เมื่อไหร่ที่เธอไปเยี่ยมผู้ปกครองของเขา Was this the first time เป็นครั้งแรกหรือเปล่า What did she do there เธอทำอะไรที่นั่นบ้างและ Did she wait until after the exams to see Matt เธอได้รอจนกระทั่งสิ้นสุดการสอบแล้วหรือเปล่าที่จะได้พบกับ Matt อีกครั้งหนึ่งเราจะนำมาที่ข้อ3นะครับ The email to Matt's parents is more formal than the email to Matt อ่านคำตอบตรงนี้แล้วนะครับจดหมายที่ถึงผู้ปกครองของ Matt น่ามีความเป็นทางการมากกว่าจดหมายที่จะไปถึง Matt Compare the beginning and endings เปรียบเทียบการขึ้นต้นและการจบของจดหมาย And then compare line by line นะเปรียบเทียบทีละบรรทัดเลย What are the difference can you find คุณหาความแตกต่างอะไรได้บ้างนะครับและท้ายสุดข้อ4ครับWrite an informal thank you email after a visit to a friend นะครับเขียนจดหมายแบบไม่เป็นทางการเพื่อขอบคุณหลังจากที่ไปเยี่ยมเพื่อนสักคนหนึ่ง show กับ partner หรือคู่หูของคุณ discuss way you could change it into more formal style และลองคุยกันว่าเราจะสามารถทำให้มีความเป็นทางการได้มากขึ้นได้อย่างไรนะครับทีนี้มาดูที่จดหมายบ้างนะครับฉบับแรกนะครับเป็นฉบับของวันที่3เดือนพฤษภาคมซึ่งแน่นอนก็เป็นลักษณะของการเขียนถึงแมทนะครับเธอบอกว่ายังไงครับ Thanks for last weekend ขอบคุณมากสำหรับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา It was really great เป็นเยี่ยมมาก The meal was fantastic นะครับเรื่องอาหารก็เยี่ยมเลยนะ Didn't know you could cook ไม่ยังรู้มาก่อนเลยว่าคุณสามารถปรุงอาหารได้ Just kidding ล้อเล่นนะ Email me the recipe นะครับส่งสูตรมาให้ฉันหน่อย I like to make toast in the hall for my friends hereฉันอยากทำคังคกในรูให้เพื่อนๆฉันที่บ้านนะ They're always starving hungry พวกเขามักจะหิวกันตลอดเวลาเลย The journey was so long and boring นะครับการเดินทางมันช่างโซ่นะครับแล้วการจะเน้นว่านานเหลือเกิน and boring นะครับน่าเบื่อมาก The coach stopped at a motorway service station coachรถบัสประจำทางเขาเรียกรถโค้ชนะครับหยุดที่สถานีบริการบนทางหลวง Where I had a disgusting cheese sandwich ที่ฉันจะต้องทานแซนด์วิชชีสที่รสชาติแย่มาก And a cold coffee และกาแฟเย็นๆด้วยยากนะครับเป็นการไม่อยากจะทานซะเลย I slept for the rest of the journey นะครับฉันนอนตลอดส่วนที่เหลือของการเดินทางเลย Not surprising really ก็ไม่น่าแปลกใจละจริงๆแล้วWe did dance all night ก็เราเล่นเต้นกันซะทั้งคืนนะครับ House Rules was a brilliant club คลับที่ชื่อ House Rules เนี่ยมันเป็นคลับที่เยี่ยมจริงๆเลย But going to bed at 4แต่การไปนอนเวลาตอนตี4 And getting up at 8 to go back to Manchester was awful เนี่ยข้านอนตี4แต่ต้องตื่นตั้งแต่8โมงนะเพื่อเดินทางกลับแมนเชสเตอร์เนี่ยมันแย่มากเลย You are star for getting up early to take meto the coach station นะคุณเป็นดาวดวงเด่นเลยการที่จะต้องตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าเพื่อนำฉันไปส่งที่สถานีรถประจำทางนะครับ Everyone here is worried about the exams ทุกคนที่นี่กำลังกังวลเกี่ยวกับการสอบ They start next week นะมันจะเริ่มต้นสัปดาห์หน้าแล้ว Like yours เหมือนกับของคุณนั่นแหละ It was good to forget about them for the weekend มันก็เป็นสิ่งดีที่ลืมมันไปในช่วงสุดสัปดาห์I miss you a lot ฉันคิดถึงคุณมาก Come and visit me soon มาเยี่ยมฉันเร็วๆนี้นะ It's cheap on the coach มันจะมีราคาถูกมาถ้าเดินทางมาโดยรถประจำทางรถโค้ชนั่นเอง Can't wait to see you again รอที่จะพบคุณไม่ไหวแล้ว Email me or send a text เมลหาฉันหรือส่งข้อความมาก็ได้นะครับ Lots of love และรักมากจากแทนยาครับนี่คือฉบับที่แรกเขียนถึงแมทในฉบับที่สองครับเป็นลักษณะการเขียนขอบคุณถึงผู้ปกครองของแมทนั่นเองDear Mr. and Mrs. Evans เขียนเมื่อวันที่21เมษายน I'd like to thank you so much for having me to stay last weekend อยากจะขอบคุณคุณอย่างมากการที่อนุญาตให้ฉันได้อยู่พักอยู่อาศัยในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา I had a really lovely time ในช่วงเวลาที่น่ารักมากๆ and I was so pleased to meet you at last และรู้สึกยินดีมากที่ได้พบคุณในที่สุดสักทีนะครับThe meal you made was delicious นะอาหารที่คุณทำนั้นมันอร่อยมาก Matt told me his mother was an excellent cook Matt บอกกับฉันว่าคุณแม่ของเขานั้นเป็นแม่ครัวที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดเลย And he was right แล้วก็จริงของเขา I also enjoy our walk นะครับและฉันมีความสุขกับการได้ไปเดินเล่นของเรามากนะ The countryside and the woods near your house are beautiful นะชนบทและป่า
ใกล้ๆกับบ้านของคุณนั้นมันสวยงามมากเลย The journey back was long การเดินทางกลับมันใช้เวลานานมาก And I slept for most of the way จะฉันนอนตลอดของการเดินทางเลย It was very kind of you to drive me to the station so early in the morning นะครับมันเป็นความใจดีของคุณอย่างยิ่งที่ขับรถไปส่งฉันที่สถานีในช่วงเช้าตรู่ของตอนเช้าเลย I was very grateful นะฉันรู้สึกประทับใจมากรู้สึกขอบคุณมากนะ It's good to be back at university มันรู้สึกดีที่ได้กลับไปที่มหาวิทยาลัย I have a lot of work at the moment ฉันมีงานต้องทำอีกเยอะเลย before the exam start ก่อนที่การสอบจะเริ่มขึ้น I know Matt has exams too ฉันรู้ Matt ก็จะมีการสอบเช่นกันSo we can't see each other until the end of June. นั่นคือเราจะไม่สามารถพบกันอีกได้จนกระทั่งสิ้นเดือนมิถุนายน We are just too busy. เราก็ค่อนข้างจะยุ่งกันทั้งคู่ I'd like to visit again in summer holidays with Matt. ฉันอยากไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันหยุดฤดูร้อนกับ Matt. Thank you again for everything. ขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกอย่าง Best wishes. ด้วยคำอวยพรที่ดีที่สุดนะครับแทนยานะครับนี่เป็นจดหมายของแทนยาที่เขียนถึงผู้ปกครองนะในที่เนื้อหาทั้งหมดของยูนิตนี้นะครับก็ลองความเข้าใจแล้วเราจะไปฝึกการใช้งานอีกครั้งในการเรียนจริงวันนี้คงจะเท่านี้นะครับขอบคุณครับ